สมอวันไหนเธอจะเปลี่ยนใจคราวหน้าถ้าพี่มันต้องการอะไรจะไปไหนบอกเด็กในบ้านสิครับคนในบ้านไม่มีใครสนใจพี่หรอกพี่ก็แค่คนพิการไร้ประโยชน์แต่ผมสนนะพี่คือพี่ของผมพี่ไม่ใช่พี่แท้ๆพี่เป็นแค่ลูกที่โดนเก็บมาเลี้ยงเพราะพ่อแม่อยากได้ลูกแต่ผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะผมเห็นพี่เหมือนพี่เป็นพี่แท้ๆคนหนึ่งมาตลอดพี่มันจำได้ไหมตอนเด็กๆผมเคยเกือบจมน้ำตายแต่ผมก็รอดมาได้เพราะว่าพี่เป็นคนกระโดดน้ำลงมาช่วยผมถ้าไม่ได้พี่ผมก็คงไม่มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามผมจะไม่ทิ้งพี่เด็ดขาดพี่กลับมาเดินได้เหมือนเดิมกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้อีกครั้งผมสัญญาคุณเด็กบอกว่าม่อนล้มเหรออารวาสเรียกร้องความสนใจแบบทุกทีนั่นแหละนี่คุณยังไม่ชินอีกเหรอทำไมพูดถึงลูกแบบนี้จะโอ้อะไรมานักหนาเนี่ยฮะแล้วที่มันเป็นแบบนี้ก็โทษใครไม่ได้ด้วยนะเพราะมันไม่รู้จักดูแลตัวเองข้ามถนนไม่ดูตาม้าตาเรือถึงได้เดือดร้อนคนอื่นเขาแบบนี้ไงถ้ามันไม่ชนแล้วหนีพี่ม่อนก็คงไม่เป็นแบบนี้ขนาดพ่อป่วยยังรับผิดชอบขนาดนี้เลยตอนนี้พ่อคุณจะเป็นไงบ้างเนี่ยออนไลน์ดี
วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทำอะไรอยู่คุยได้หรือเปล่าคุยได้ค่ะคุณทิพาตีมีอะไรป่ะคะผมโทรมาคุยเรื่องงานที่ผมจดไว้ให้คุณเตรียมพรุ่งนี้คุณเตรียมให้ครบทุกอย่างเลยนะหน้าที่เลขานะได้ค่ะไม่มีปัญหาถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวนะคะผมเห็นว่าพ่อคุณป่วยตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็กลับบ้านแล้วค่ะดีครับคุณเดี๋ยวเลิกนะยังโทรมาทวงอีกดีนะลาออกก่อนดอกไม้สวยๆสำหรับคุณยายคนสวยครับขอบใจจ้ะผมไม่ได้มาเยี่ยมคุณยายตั้งหลายวันคุณยายดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับก็ดีขึ้นแล้วล่ะว่าแต่มองเถอะทำงานเป็นไงบ้างเรื่องงานเหรอครับช่วงนี้ก็ยังต้องปรับตัวนะครับผมมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยและที่สำคัญนะครับเลขาคนเก่งของคุณยายจ้องจะลาออกทุกวันเลยครับจิตนั่นเหรอใช่ครับเพิ่งยื่นใบลาออกกับผมเองแปลกจิตจะเป็นคนรักที่นี่มากนะขนาดเมื่อก่อนเนี่ยยายแนะนำบริษัทใหญ่ๆให้ก็ยังไม่ไปเลยสงสัยเขาอาจจะไม่ชอบผมมั้งครับเสียดายนะจิตเป็นคนมีความสามารถเราก็พยายามหาทางดึงเขาไว้ให้ได้สิลูกตอนเช้าเตรียมกาแฟดำหนึ่งช้อนไม่ใส่น้ำตาลต้องมาทำงานก่อนและกลับหลังผมต้องอยู่ข้างกายผมถ้าผมโทรหาต้องรับสายหน้าที่เลขาหรือหน้าที่แฟนตั้งใจอ่านขนาดนี้แปลว่าตัดสินใจไปทำงานต่อใช่ปะจิตลาออกแล้วแต่เขาบอกต้องรอเดือนนึงกว่าจะอนุมัติวันลาพักร้อนเหลือป่ะเหลือเขาว่าไงCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ